สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆครับต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่ช่องทางออนไลน์ของผมนะฮะมันจะเป็นพอดแคสต์ YouTube Facebook นะฮะเว็บไซต์ tantalk.com นะครับอื่นๆอีกมากมายที่นำมาเผยแพร่ต่อในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเรื่องการลงเสียงนะลงเสียงสปอตนะครับแต่ว่าเป็นการลงเสียงสปอตโดยใช้อุปกรณ์ประมาณสัก2ชิ้นนะหลักๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ iPad ฮะนี่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆน้องๆเคยใช้บ้างไหมอุปกรณ์ที่เรามีกับตัวเองแล้วแล้วก็จะมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะiPad ครับอย่างที่2คืออะไรฮะไมโครโฟนครับนี่ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเนี่ยตัวของพี่เองนะครับของพี่เดียวเนี่ยจะเป็นลักษณะคือ USB แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กับตัว iPad รุ่นใหม่มันจะเป็น Type C ก็ต้องไปหาตัวแปลงมาที่ว่าเป็น USB C มาใช้งานนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะไมค์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ฮะมันรับเสียงแบบนี้ครับด้านหน้าเวลาเราใช้แล้วก็ต้องหันมาครับอย่างนี้ก็คือเอาตัวที่มีสัญลักษณ์เนี่ยรับด้านหน้าเนี่ยมาไว้อย่างนี้นะครับเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเวลาที่จะลงเสียงไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่เดียวก็จะเอาไมค์ตัวนี้ไปแล้วก็จริงๆก็แบกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรไปด้วยแหละแต่ว่าเอาแบบไปไวเนี่ยเราก็ลงจาก iPad ได้นะฮะซึ่งเนี่ยให้น้องดูมุมด้านบนนี้นะเวลาเราใช้งานนะครับก็เสียบมันเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมเสียบที่ด้านข้างเพราะเป็นไทป์ซีโปรแกรมอะไรล่ะหรือว่าแอปอะไรที่เราจะใช้งานนะครับชื่อว่า Tweet Wave ครับนี่ฮะ Tweet Wave นะให้น้องๆเนี่ยไปโหลดมาเลยนะที่WISTEDWAVA Tweet Wave นะฮะเอาใหม่นะที่ WISTEDWAVE Tweet Wave เป็นแอปที่ดีมากนะครับต้องบอกงี้เลยดีมากเพราะอะไรฮะนี่ฮะดูสิว่าพี่ลงเสียงไว้เยอะมากเลยนะครับลงแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถส่งเป็นอีเมลได้ด้วยคือข้อดีมันคือว่าพอเราลงเสียงแบบเยอะๆใช่ไหมแล้วเวลาพี่จะส่งให้กับปลายทางมันก็จะไปเก็บไว้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งหรือว่าในข่าวที่หนึ่งแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยส่งให้กับเขาส่งกับปลายทางปลายทางก็จะโหลดแต่ว่ามันอยู่ได้แค่30วันมีทั้งแอปฟรีแล้วก็ซื้อแต่ว่าพี่ซื้อมานะฮะพี่เดี๋ยวซื้อมาแล้วยังไงต่อนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆลองฟังดูนะพี่จะลองเงียบนะได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงแอร์เสียงลมเนี่ยเข้ามานะครับเสียงลมเข้ามาดังนั้นพี่ก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือวินชิลด์ไม่พอฮะพี่มีตัวนี้เป็นของจีนนี่เห็นไหมมันเป็นแบบกล่องกันลมอ่ะเราก็จะครอบไปอีกอย่างนึงข้อดีของตัวนี้เนี่ยมันเล็กจริงๆพี่มีตัวแบบขนาดใหญ่เลยเอาไว้บังเสียงสะท้อน
ันนี้ก็แบบพอบังได้นะครับพอบังได้เนี่ยนะครับพอจะบังได้หลังจากนั้นเราติดตั้งนี้ละก็ต้องมาดูบทของเราอะฮะดูบทนี่อันนี้พี่ก็ได้บทมาแล้วนะก็ต้องทำความเข้าใจกับบทก่อนนะครับเป็นสปอตโปรโมทที่ไม่ยาวมากนะแต่ว่าก็ต้องใช้อารมณ์พอสมควรเห็นไหมลองเริ่มนะฮะต้องทำความเข้าใจนะใครจะลงเสียงนะฮะต้องทำความเข้าใจกับบทก่อนวันวานแห่งความประทับใจ VR Thai PBSวันวานแห่งความประทับใจ VR Thai PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.th หรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBS ประมาณแบบนี้นะครับทีนี้พอพี่ทำความเข้าใจแล้วนะครับทำความเข้าใจกับบทแล้วเนื่องจากว่าพี่ทำงานที่บ้านนะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นห้องลงเสียงพี่จึงต้องมีอุปกรณ์แบบนี้เอาไว้นะครับเอาแบบง่ายๆนะฮะซื้อมาหลักร้อยนะเดี๋ยวจะลงเสียงนะครับทำความเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ก็จะเริ่มใช้อุปกรณ์ละเดี๋ยวดูไปด้วยนะฮะน้องๆดูไปด้วยนะวันวานแห่งความประทับใจ VR Thai PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.th หรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อเรื่องเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBS ยังไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจเดี๋ยวลองฟังเสียงได้ไหมไทย PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์เห็นไหมฮะหรือสิ่งของต้องเช็คประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.thหรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อเรื่องเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBS พี่ไม่พอใจพี่ก็จะลงใหม่นะครับน้องดูไปด้วยนะลงต่อไปเลยนะครับวันวันแห่งความประทับใจ VR Thai PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS
ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.th หรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBS วันแห่งความประทับใจ We are Thai PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.th หรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBSเนี่ยฮะก็พอลงเสร็จนะฮะมาเช็คเสียงนะครับมาเช็คเสียงหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลสถานที่สถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBS ท่านสามารถส่งภาพมาได้ที่เว็บไซต์ ls.thaipbs.or.th หรือศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะชั้น1อาคารดีตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563ผู้ส่งภาพถ่ายทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากเราแล้วอย่าลืมส่งภาพมาบอกเล่าเรื่องประทับใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุไทย PBS วันวานแห่งความประทับใจวิไทย PBS ประทับใจก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าพี่รู้สึกว่าเอ๊ะแม่เสียงน้อยมันเยอะและแสดงถึงความเป็นไทย PBS นะครับท่านสามารถส่งภาพมาได้เราก็ช่วยแก้ noise ให้กับมันนะครับแล้วมันเลือกใหม่ได้ด้วยวันวานแห่งความประทับใจ We are Thai PBS ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานร่วมส่งภาพถ่ายเบื้องหลังการทำงานไม่ว่าจะเป็นนี่สิ่งแบบจะสว่างหน่อยสถานที่นะฮะสถานการณ์หรือสิ่งของที่ท่านประทับใจและแสดงถึงความเป็นไทย PBSท่านสามารถส่งภาพมาได้ชอบอันนี้หลังจากนั้นนะฮะน้องพอเห็นไหมพี่ก็จะส่งงานก็เข้ามามันมีฟังก์ชันนี้อยู่ปึ๊บน่าจะชัดขึ้นนะมันก็จะมีฟังก์ชันว่าพี่จะส่งงานนี่ให้ดูนะฮะไปแก้ชื่อชื่ออะไร VR อ่ะไทย PBS ไม่ฮะแก้ชื่อละแล้วพี่จะส่งแบบ AirDrop เพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาส่งมาให้พี่ทางไลน์ใช่ไหมบทอ่ะแล้วให้มันสะดวกไงเราต้องการให้มันสะดวกนะโฟกัสเจอไหมเราต้องการให้สะดวกนะฮะพี่จะส่งแอร์ดรอปมาคือพอมันใช้งานของระบบปฏิบัติการ iOS แล้วเนี่ยคือพี่ชอบว่ามันสะดวกดี
แต่เทศวงมันยังไม่ได้ใช่ไหมมันรออยู่พี่ก็ต้องมาเลือกวง Wi-Fi ต้องเลือกวง Wi-Fi ให้เหมือนกันมันก็จะส่งเข้ามาเนี่ยพอเราแอร์ดรอปมาฮะก็จะเป็นแบบนี้มันจะไปอยู่นะครับในหน้าแบบนี้แล้วลองเช็คครับคือมันจะไปอยู่ในคลาวด์แล้วทีนี้ปลายทางเขาสามารถดาวน์โหลดได้วันวันแห่งความประทับใจ VR ไทย PBS ขอเชิญชวนพี่นพประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จะส่งลิงก์ให้กับปลายทางเขาเรียบร้อยเห็นไหมฮะทำงานคล่องมากถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการ iOS แล้วเนี่ยฮะทำงานค่อนข้างคล่องตัวมากนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าใครสงสัยยังไงนะฮะเรื่องของขั้นตอนการทำนี่คือเป็นวิธีการน่าจะเร็วที่สุดแล้วปกติคือว่าก็ต้องไปที่ห้องลงเสียงนะครับในสตูดิโอนะแต่ว่านี่คือว่าพี่ทำงานจากที่บ้านได้เลยแล้วก็หากว่าใครต้องการเสียงด่วนๆเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีการแบบนี้เสียงค่อนข้างดีเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราก็พอสมควรจริงมีตัวใหญ่ด้วยหากว่าใครดูใน YouTube Channel ของผมอยู่นะฮะจะเห็นว่าผมก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างหากจากตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะพอคร่าวๆนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นในพอดแคสต์เองนะฮะ YouTube Channel ใน Facebook นักข่าวพัฒนามนะครับหรือว่าเว็บไซต์ tantalk.com วันนี้เนี่ยวิกิพีเดียนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ